คอหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้และได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise เพื่อพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดูแลตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติพุทธศักราช2554และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ประกาศให้สถานประกอบการยื่นหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมจัดงาน Kick Off Social Enterprise เมื่อวันที่13มิถุนายน2561ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดตัวกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการอนุมัติรับรองครั้งแรกของประเทศไทยจำนวน15กิจการเมื่อวันที่28สิงหาคม2561ณตึกทำเนียบรัฐบาลจัดทำระบบยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปัจจุบันมีกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น103กิจการเมื่อวันที่6ถึง8มีนาคม2562ณโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม British Council SCAP และภาคีเครือข่ายจัดประชุมอาเซียนบวก3ว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคมอาเซียนบวก3 Conference on Social Enterprises ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมในภูมิภาคอาเซียนนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ประเทศไทยเราได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช2562โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2562ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นหรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคมโดยกำหนดมาตรการในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนและจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมรวมทั้งประสานงานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยในวาระเริ่มแรกกฎหมายกำหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำกฎหมายลำดับรองจัดทำประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมและการจัดตั้งสำนักงานจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นประธานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ www.dsdw.go.th และ Facebook สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาคเอกชน
ภาคธุรกิจในการพัฒนาสังคมในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อันจะเป็นการสนับสนุนให้สังคมไทยเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งในนามสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติพ.ศ. 2554และฉบับที่2พ.ศ. 2560ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมโดยให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติและให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติโดยเริ่มขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคม2561จนถึงวันที่22พฤษภาคม2562ซึ่งได้ให้การรับรองกิจการเพื่อสังคมรวมแล้วทั้งสิ้น103กิจการรวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญอาทิเช่น1จัดงานเปิดตัวกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรอง2จัดทำทะเบียนการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์3จัดงานเวทีวิชาการการประชุมอาเซียนบวก3 Conference on Social Enterpriseภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ. 2562เมื่อวันที่22พฤษภาคม2562และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศโดยบทเฉพาะการกำหนดให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการไปพลางก่อนและให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ซึ่งตลอดเวลาหลังจากที่กฎหมายได้มีผลบังคับใช้แล้วสำนักงานกิจการเพื่อสังคมได้มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้1. จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนักกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ2. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 3. จัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจำนวน11ฉบับ 4. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างกฎหมายรอง 5. สรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพ.ศ. 2562และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมจัดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมปาฐกถาพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคมรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยท่านกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองการเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน300คนดังที่วิดิทัศน์และท่านผู้อำนวยการได้รายงานเมื่อสักครู่ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคม2562ปีนี้ซึ่งพระบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการที่จะส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก
พื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นรวมทั้งเพื่อการคืนประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งท่านนายกได้มอบหมายให้ผมได้ทำหน้าที่เป็นประธานมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในการที่จะต้องถัดจากนี้ไปเร่งทำกฎหมายลำดับรองการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพรวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจสังคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่สำคัญขอถือโอกาสนี้ฝากทุกท่านในที่นี้ช่วยคิดเพิ่มเติมประการที่หนึ่งจะทำอย่างไรให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนำผลกำไรจากการทำธุรกิจที่ได้รับไปแบ่งปันสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ธุรกิจทั่วไปซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจปกติและมีวัตถุประสงค์บางประการในการทำ CSR เพื่อสังคมเพราะถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่าก็ไม่ต่างกับธุรกิจทั่วไปเพราะอันนี้คือการบ้านข้อที่หนึ่งที่อยากให้พวกเราช่วยคิดอย่างจริงจังว่า Social Enterprise จะต่างกับ Enterprise ทั่วไปปกติที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้วเนี่ยอย่างไรประการที่สองที่ขอฝากก็คือฝากให้ช่วยคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจทั่วไปที่จริงผมไม่ควรใช้คำว่าแอบแฝงแต่ว่านึกตลอดเช้าเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะใช้คำว่าอย่างไรแต่ว่าเอาเป็นว่าทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจทั่วไปมาใช้ประโยชน์จากความเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเพื่อเอาเปรียบสังคมเพราะพอจดทะเบียนเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจทั่วไปแต่อาจจะได้รับยกเว้นหรือได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าธุรกิจทั่วไปอันนี้ก็คือการบ้านข้อ2ทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจทั่วไปแอบแฝงมาใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายในการคืนกำไรสู่สังคมให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้นเองครับการบ้านข้อ3ก็คือทำอย่างไรให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดีสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำอย่างไรให้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ดีสามารถเป็นที่ยอมรับได้ของสังคมเพื่อให้เขายืนหยัดอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์ต่อไปและทำอย่างไรให้เขาสามารถได้รับการสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้จากทุกประเทศหรือหลายประเทศทั่วโลกที่มีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อสังคมได้อย่างดียิ่งมาแบ่งปันให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมของเราให้สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ทั้งหมดนี้เพื่อให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการทำธุรกิจไม่งั้น
มันก็อยู่ไม่ได้ข้อ2คือเพื่อสังคมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ให้เขาสามารถทำได้ทั้ง2ข้อธุรกิจยืนอยู่ได้และสามารถทำประโยชน์เพื่อสังคมได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ต่อไปตามเป้าหมายของการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็คือการบ้าน3ข้อที่ความจริงก็เกือบจะเรียกว่าฝากคณะกรรมการไปแล้วและคณะกรรมการในวันที่ผมเป็นประธานที่ประชุมก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมาช่วยคิดการบ้าน3ข้อนี้ครับแต่วันนี้นอกจากคณะทำงาน3คน5คนขอฝากพวกเราทุกคนในที่ประชุมนี้ด้วยช่วยคิดแล้วก็ส่งความเห็นมาให้คณะทำงานเพราะถัดจากนี้ไปจะกลายเป็นระเบียบอย่างน้อยก็กรอบกฎหมายที่จะช่วยกำหนดว่าใครสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่อย่างไรจดแล้วจะต้องแบ่งปันผลกำไรไปทำประโยชน์เพื่อสังคมแค่ไหนอย่างไรและทำอะไรบ้างแค่ไหนอย่างไรเพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายที่ผมเรียน3ข้อการบ้านที่ฝากไว้นะครับผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเวทีหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้านำพาไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายสูงสุดต่อไป